กลายเป็นเรื่องปริศนาหลังจากที่มีคนเขาถ่ายวิดีโอเป็นแสงปริศนาได้นะคะในคืนวันคริสต์มาสภาพจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะไม่รู้อะไรครับเป็นแสงนำแสงสีส้มครับขึ้นไปเลยครับหายไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่นี่นี่กระจายโอ้โหเห็นครับนะครับครับพี่น้องครับดูหน่อยครับเนี่ยแหละค่ะแล้วมาเกิดขึ้นในคืนวันคริสต์มาสบางคนเขาก็คิดบอกว่าซานตาคลอสกลับบ้านหรือเปล่านั่งกวางเรนเดียร์ไปกลับบ้านไหมเอ๊ะนี่มันแสงอะไรขึ้นมาวับวับแล้วก็หายไปนี่แหละค่ะเป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะบางคนก็บอกว่าเป็น UFO บางคนก็บอกว่าเป็นอุกกาบาตที่พุ่งอยู่บนท้องฟ้าโดยแสงนี้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในระยะเวลา1นาทีก่อนที่แสงนี้จะหายไปบางคนก็บอกแบบตลกอะค่ะบอกว่าอ๋อซานต้าไงก็มาแจกของขวัญให้เด็กแจกเสร็จปั๊บเสร็จภารกิจก็กลับบ้านกับขั้วโลกเหนืออะไรอย่างนี้ก็มันเห็นชัดเจนเลยว่าพุ่งไปข้างหน้าและด้านหลังคือเหมือนเป็นไอออกมาเลยนะฟุ้งกระจายแบบนี้กลางท้องฟ้าก็เป็นภาพที่แปลกตาจริงๆใช่คือหาได้ยากมากๆเลยนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะครับไปคุยกับอาจารย์สรรสนธิบุญโยธยานเป็นนักพิภพวิทยาและผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์อิสระอาจารย์ยืนยันแบบนี้ครับว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์แปลกประหลาดอะไรแต่เป็นจรวดครับจรวดที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่แหละและปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนี่แหละครับหากในอดีตเขาจะเรียกว่ากระสวยอวกาศใช่ไหมค่ะแต่สมัยใหม่นี้ปัจจุบันเป็นจรวดทั้งหมดแล้วไปฟังอาจารย์อธิบายครับคือจรวดฟอลคอน9คราวนี้จรวดฟอลคอน9เนี่ยทำไมถึงมาเห็นถึงประเทศไทยก็ตอบง่ายๆครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วสูงเนี่ยแล้วเขาอยู่สูงมากหลายประเทศก็เห็นครับเพราะว่าโลกในเราหมุนไปจรวดเขาก็เดินทางไปเขาปล่อยจริงๆเนี่ยอยู่ที่รัฐฟลอริดาที่แหลมคานาเวราลทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับสรุปแล้วไม่ใช่ซานต้าไม่ใช่ผีพุ่งใต้ไม่ใช่กระสืออะไรนะครับค่ะคลิปนี้เนี่ยนี่เป็นคลิปตอนเช้ามืดของวันนี้นะก็เดาว่าน่าจะเป็นของจีนที่ปล่อยจรวดดาวเทียมเพื่อสำรวจทางอุตุนิยมวิทยาก็เลยทำให้แถบทวีปเอเชียเนี่ยมองเห็นเพราะว่าหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าด้านอวกาศนะครับหลายคนก็มองว่าไอ้แสงปริศนาสีขาวที่เห็นในคลิปแรกรวมถึงคลิปนี้นะครับคล้ายกับอุกกาบาตบ้างไหมคล้ายกับดาวหางบ้างหรือเปล่าแต่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกแล้วว่ามันคือจรวดนะครับเรื่องนี้ก็มีคำตอบชัดเจนแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเดากันไปต่างๆนานา